สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อกับผมโทนี่บุรีรัมย์นะฮะกับนี่ดอกไม้งามๆอันนี้เรียกว่าแคคตัสที่ชื่อว่ายิมโนนะฮะยิมโนคาริเซียมพอดีมันมีดอกนะครับเนี่ยมันมีดอกเห็นไหมวันนี้เราจะมาทำการผสมเกสร นะครับผสมเกสรดอกวันนี้บานนะครับผมผสมไปแล้ว1นี่ผสมไปแล้ว1ดอกนะครับวิธีผสมเราจะใช้การตัดกลีบออกไปนะครับให้เหลือแต่เกสรตัวเมียข้างในนะครับพอดีผมมีดอกที่เป็นต้นด่างนะครับพี่ให้มานะครับแล้วเราก็จะมาผสมใส่กับตัวนี้วิธีการนะครับนี่อุปกรณ์เราใบมีดโกนแล้วก็ฟอสซิปนะครับสำหรับคีบเกสรดับแรกครับตัดตัวก่อนนะครับตัดลงใต้กลีบล่างสุดนะครับเบาๆนะครับตัดให้รอบรอบแล้วก็ลองดึงดูครับนี่ครับมันก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหม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 โฟกัสไหมโฟกัสไหมกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับจากนั้น มันยังไม่บานเต็มที่นะครับยังไม่บานเต็มที่แล้วก็ใช้ฟอสซิปบีบบีบมานิดนึงมันกลางออกจากนั้นคีบเกสรนะครับเกสรคีบนี่ครับคีบได้แล้วแล้วก็หย่อนลงไปตรงกลางเอาอีกลงไปตรงกลางเลยครับแล้วก็บีบนิดนึงครับเสร็จแล้วเรียบร้อยที่เหลือก็รอลุ้นนะครับถ้าติดฝาก็เราจะได้ยินโนม่วงนะครับตัวนี้เป็นสีม่วงนะครับดอกสีม่วงนะครับผสมกับยิมด่างตัวนี้ด่างสวยนะครับเป็นเขียวชมพูนะครับลุ้นกันนะครับว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับประมาณ1 อาทิตย์หลังจากนี้นะครับมาอัปเดตกันบ๊ายบาย